ในปัจจุบันชาวโลกใช้การสื่อสารโดยการพูดใช้ถ้อยคำที่ปนบนและทำให้ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสใจนั้นติดอยู่กับกิเลสภายนอกอันเป็นแหล่งแห่งความทุกข์บัดนี้เราจะมาน้อมนำใจกลับเข้าสู่ภายในเพื่อนำใจของเรานั้นให้หลุดจากกระแสกิเลสกลับเข้าสู่แหล่งความสุขภายในอันแท้จริงทำใจของเรานั้นให้เริ่มหยุดเริ่มนิ่งให้ใจของเราเริ่มดิ่งเข้าภายในเราจะเริ่มกันโดยการปรับปรุงคำพูดของเราปรับปรุงให้คำของเรานั้นสามารถทำให้ผู้ฟังหยุดทำให้ผู้ฟังนิ่งและทำให้ใจของผู้ฟังนั้นดิ่งเข้าสู่กลางจุดมุ่งหมายในชีวิตของมนุษย์นั้นอยู่ที่ไหนกันแน่พระนิพพานพระนิพพานนั้นมีจริงหรือเด็กน้อยผู้หนึ่งนั่งดูฝั่งทะเลแม่เคยบอกว่าทะเลนั้นมีฝั่งแต่เด็กน้อยนั่งมองดูฝั่งทะเลแต่เช้าจนค่ำมีแต่ความเวิ้งว้างและว่างเปล่าเด็กน้อยมองไม่เห็นฝั่งของทะเลทะเลนั้นมีฝั่งจริงหรือแน่นอนฝั่งของทะเลมีอยู่แต่หากว่าไกลเกินกว่าที่เด็กน้อยนั้นจะมองเห็นพระนิพพานมีอยู่เช่นกันแต่ว่าในความคิดของท่านท่านจะคิดอย่างไรหรือว่าคิดดุจดังหนูน้อยที่มองหาฝั่งทะเลคนนั้นมนุษย์มิใช่มีเพียงชีวิตแต่ยังมีภารกิจคิดสร้างสรรค์อีกฟากฟ้าจะคว้าดาวสาวตะวันมากำนันคนยากอะไรในแผ่นดินประวัติศาสตร์บ่งชี้กี่ยุคแล้วว่าดวงแก้วมักอยู่ในภูผาหินไม่สกัดภูผาเป็นอาจินก็ชื่นชมเพียงเศษดินจนสิ้นใจเรากำลังจะเริ่มต้นเข้าสู่แหล่งแห่งความสุขคำพูดที่ดีที่สุดนั้นคือคำพูดที่พูดแล้วใจผู้พูดเข้ากลางและทำให้ใจของผู้ฟังเข้ากลางสงบหรือนิ่งพอใจเขามาใส่ใจเราจะเห็นใจเราใช่จะเริ่มต้นเห็นใจเราจากนั้นจึงค่อยเห็นใจของผู้อื่นหยุดง่ายเพราะไม่ต้องคิดอะไรคิดทำให้หยุดเลยยากเพราะว่าเริ่มคิดว่าจะทำอย่างไรมันยากตรงนี้เอง
ก็คือนิ่งเมื่อไรต้องหาวิธีการทำให้นิ่งเมื่อนั้นคือไม่นิ่งต้องปล่อยนอกจึงเข้าในต้องปล่อยยาจึงเข้าละเอียดอยากเห็นตัวเราต้องดูกลางตัวเรามองจึงจะเห็นเมื่อไม่มองย่อมไม่เห็นคำว่าปล่อยมีหลายระดับและจะก้าวสูงอีกระดับเมื่อปล่อยเมื่อเริ่มต้นมีสัมมาอรหันต์แล้วต้องมีดวงแก้วด้วยพอท่ามกลางเมื่อใจของเราสงบมีดวงแก้วแต่ไม่ต้องมีสัมมาอรหันต์แต่พอถึงที่สุดมีแต่กลางของดวงแก้วจากนั้นเราจะเริ่มต้นกันใหม่เริ่มดูที่กลางแล้วปล่อยขอบเพราะถ้าดูขอบย่อมไม่เข้ากลางดูกลางสว่างดุจดวงดาวเห็นจุดสว่างวาวอยู่กลางดวงต้องปล่อยจุดสว่างแล้วเข้าไปในกลางของความสว่างดูเฉยๆคือดูตรงกลางอย่างเฉยๆต้องดูให้ถูกที่และวางใจของเราให้ถูกส่วนปล่อยวางไม่ยึดถือต้องปล่อยและวางอย่ายึดและอย่าถือให้ดูเฉยๆเท่านั้นเมื่อปล่อยดวงจะเข้ากลางเมื่อเข้ากลางจะพบกายแล้วเมื่อปล่อยกายล่ะเมื่อปล่อยกายจะเข้าดวงและพอปล่อยดวงจะพบกายเป็นกายที่ละเอียดปราณีตยิ่งขึ้นจงปล่อยไปเรื่อยๆจนถึงองค์พระไม่ปล่อยย่อมไม่สามารถเข้าไปในกลางได้อย่างดีเราก็เพียงแค่เห็นแต่เข้ากลางไม่ได้น่าเจ็บใจจริงเมื่อปล่อยใจเข้ากลางพระจะได้เป็นพระเป็นเมื่อใจของเราจรดเข้ากลางองค์พระในที่สุดเราจะเป็นพระแท้ๆอยากรู้จักพระแท้ๆไหมถ้าไม่เป็นพระแท้ๆก็จะไม่รู้จักพระจริงๆพระแท้นั้นอยู่ภายในอยู่ที่กลางใจของแต่ละคนสภาวะภายในอันเป็นความลับของมนุษย์นั้นเริ่มต้นจากกลางกลางนั้นจะไขความลับของมนุษย์ถ้าอยากรู้สิ่งที่มนุษย์ยังหาคำตอบไม่ได้แล้วก็ต้องเริ่มต้นจากพระเป็นเมื่อใดใจเราสงบแล้วเราจะเข้าใจคำว่าของละเอียดอยู่ในของหยาบคำว่าใจสงบเนี่ย
มีหลายคนพูดถึงแต่จะมีสักกี่คนที่เข้าถึงใจสงบนั้นคือสงบจากกิเลสแล้วดิ่งเข้าสู่ภายในพอใจของเราสงบกายจะสงบตามใจจะเบาและเป็นผลให้กายนั้นเบาเมื่อใดใจสงบได้ที่เราจะเห็นแสงสว่างสว่างดุจดวงอาทิตย์สุขอื่นใดยิ่งกว่าใจสงบไม่มีเพราะความสงบเป็นต้นทางแห่งความสุขถ้าท่านคิดจะช่วยคนทั้งโลกทำไมไม่เริ่มต้นที่คนรอบตัวท่านหรือเริ่มนับหนึ่งที่ตัวท่านถ้าคิดจะช่วยคนทั้งโลกให้พ้นกิเลสแล้วใหญ่ยังทำใจอ่อนพ่ายแพ้กิเลสอยู่เล่ามันควรแล้วหรือจงเริ่มต้นที่ใจเราเริ่มต้นที่จะทำใจของเราให้เข้มแข็งเพื่อจะเอาชนะอุปสรรคทั้งพองเพื่อจะทำให้เกิดความสว่างจากภายในอันเกิดจากใจที่สงบถ้าดูความสว่างเราจะได้แค่นั้นแต่ถ้าดูไปในกลางของความสว่างเราจะได้ยิ่งกว่านั้นดูกลางของความสว่างให้ทิ้งขอบสนอยู่แต่กลางเมื่อใจเราสนอยู่แต่กลางก็จะเห็นยิ่งเข้าไปในกลางดูต้องดูให้นิ่งดูให้นิ่งต้องดูนิ่งๆสัจจันจริงหนอกลางนั้นเล็กนิดเดียวแต่ยิ่งนิ่งในกลางมันใหญ่ใหญ่จนอัศจรรย์กลางยิ่งละเอียดในยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าที่คาดคิดสุขที่เกิดภายในมีแต่ผู้เข้าถึงเท่านั้นที่จะพูดกันเข้าใจเพราะเกิดจากใจที่เข้าภายในเท่านั้นจึงเข้าใจในโลกมนุษย์อาจพูดได้ว่าเผ็ดใสที่สุดแต่ในกลางกายมนุษย์เผ็ดคือจุดเริ่มต้นในการเทียบความใสสว่างเขาคงคิดไม่ถึงว่าสว่างที่สุดต้องเริ่มหยุดที่กลางเราหลงตัวเองแต่ว่าเรายังไม่รู้จักตัวเองตัวเราในธาตุสี่แต่ใจนั้นธาตุบริสุทธิ์บริสุทธิ์กายวาจาใจเราจะเห็นเมื่อใจจรดอยู่ในกลางชีวิตของปุถุชนคนเรานี้มีทั้งดี
ชั่วปนระคนอยู่มีวิวาทโรมรันเข้าพันตรูมีทั้งลบทั้งลุกสู้ทุกผู้คนมีสมหวังผิดหวังมีพลังพลาดโอ้อนาหนอมนุษย์ทุกแห่งหนทั้งทุกร้อนรุมกายกระวายกระวนกระเสือกกระสนไขว่คว้าหาสิ่งใดต่างโลดแล่นไปตามความใฝ่ฝันหนทางนั้นสิ้นสุดณจุดไหนถึงที่หมายแล้วได้อะไรไปปลายทางไซความว่างเปล่าเท่านั้นเองกิเลสน่ะเกิดขึ้นเพราะการคบค้าและย่ำขาดเพราะการไม่สมาคมเนื้อติดบ่วงแล้วยังมัวนอนทับไม่สลัดทิ้งเหมือนเราติดอยู่ในกามคุณห้าแล้วไม่รู้สึกสุดท้ายตายการแสดงออกถึงความยินดีในการต้อนรับน้ำใจต่อเมื่อใดใจของเราสงบนิ่งใสเย็นเราจะเข้าใจคำว่าน้ำใจเราจะเห็นใจที่ใสประดุจน้ำน้ำใจหมายถึงใจที่สดชื่นมีความอิ่มเอิบอยู่ภายในคุณล่ะเคยเห็นไหมดวงใจของเราที่เรียกว่าดวงใจเพราะใจเราเป็นดวงอยู่ตรงกลางกายของคุณนั่นแหละบุญถ้าอยากเห็นบุญต้องดูที่กลางเมื่อเราเอาเรื่องในใจออกมาพูดคนก็จะฟังเพราะอยากรู้จักเขาอยากรู้จักใจกลางของทุกคนในโลกจะเห็นเหมือนกันเพราะทางสายกลางเป็นทางเดียวกันที่เขารู้แต่มีไม่กี่คนที่คุยเฉพาะเรื่องที่จำเป็นและรับฟังเรื่องต่างๆแม้จะรู้แล้วก็ตามที่อยู่ต่ำนานเข้า
กลับก้าวรุดที่สูงสุดกลับด้อยถอยลดลงชีวิตมีความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่แน่นอนเราเมื่อรู้จักความไม่แน่นอนจงเอาความไม่แน่นอนนั้นมาเป็นเครื่องเตือนใจเพื่อแสวงหาสิ่งที่แน่นอนพระนิพพาน มนุษย์นั้นเกิดมามีกิเลส3ตัวเท่ากันโลภโกรธหลงเพียงแต่ว่าใครมีมากน้อยกว่ากันใครจะปรับปรุงได้มากกว่ากันเราเป็นผู้หนึ่งที่รู้ทันโลกที่คิดปรับปรุงใจของเราจงเริ่มต้นที่จะปรับปรุงตัวเองเถิดจงเริ่มต้นที่จะยังใจของเราเข้าสู่กระแสของความสงบตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าอย่างจิตของเราเข้าสู่ความสงบจรดใจของเราลงไปกลางของบุญและเมื่อนั้นเราจะเริ่มเข้าไปสู่เส้นทางของพระนิพพานทางสายกลางนั้นเป็นทางสายเอกและเป็นทางสายเดียวในโลกที่จะเข้าสู่เส้นทางอริยมรรคเส้นทางของพระอริยเจ้าจะเข้าสู่เส้นทางธรรมกายเส้นทางพระนิพพานใครที่จะเดินทางสายนี้ต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายเริ่มต้นที่ใจของตนทำใจของเรานั้นให้เป็นหนึ่งเข้าไปถึงซึ่งวิชชาทำใจของเรานั้นให้สงบทำใจของเราให้ใสเย็นเพื่อพบที่สุดของความสุขความรักย่อมนำความรักความเกลียดย่อมนำความเกลียดและความเฉยเมยย่อมได้รับความเฉยเมยตอบแทนเช่นกันอยู่ข้างในกลางของใจใสในใสคือความใสกลางดวงใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งดิ่งเข้าไป
ยู่กลางกายใจมองกายกลางกายพบกายฝันมันมองกายกลางกายทุกวันปรารภมั่นวันหนึ่งถึงซึ่งธรรมกายอยากดูอะไรก็ต้องมองอยากเห็นอะไรก็ต้องนึกนึกให้เห็นแล้วเห็นได้นะถูกแล้วมันผิดตรงไหนนึกแล้วไม่เห็นนี่สิผิดปกตินึกให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่นึกไม่เห็นแล้วก็ปวดใจอย่างนี้นะประสาทหรือดีนึกส้มเราก็นึกได้แม้ไม่ชัดก็มั่นใจเพราะเห็นอยู่บ่อยนึกทันใดก็เห็นทันทีแต่เมื่อใดถ้าเราลังเลแม้ส้มก็นึกไม่ออกให้